สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนและเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้แขกจะมาทำบรอกโคลีนะคะบรอกโคลีเล็กนะคะพอดีเมื่อวานนี้เนาะญาติสามีเขาเก็บบรอกโคลีเล็กบนสวนมาให้แขกนะคะแขกก็จะมาทำให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเขาทำทานแบบไหนจริงๆบรอกโคลีเล็กแบบนี้นะคะทุกคนกลิ่นมันเหมือนกับผักกาดเขาเรียกผักกาดอะไรที่เอาไปคั้นส้มนะคะผักกาดหินเหรอผักกาดหินใช่ไหมแขกก็ไม่รู้ว่าผักกาดหินมันเป็นแบบไหนแต่ว่าเคยกินส้มผักกันนะมันมีกลิ่นคล้ายๆผักตัวนี้เลยนะคะมันเอาไปคั้นส้มได้หรือเปล่าแขกก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็คือบรอกโคลีเล็กนั่นเองที่สวนปลูกไว้เยอะนะคะช่วงนี้ก็พอจะเก็บกินได้บ้างเพราะอากาศดีจริงๆแล้วมันจะเก็บได้ช่วงประมาณมกรากุมภานะคะแต่ช่วงนี้อากาศมันยังดีอยู่เนาะหนาวก็จริงแต่มีแดดบรอกโคลีก็มีให้ทานไวด้วยค่ะนะคะนี่แหละก่อนอื่นนะจริงๆบรอกโคลีตัวนี้เราสามารถที่เอาไปต้มลวกน้ําร้อนแล้วก็ทําเป็นสลัดใส่ออยใส่บีบมะนาวราดใส่กระเทียมแล้วก็คลุกเคล้าแล้วก็มาทานกับพวกสเต็กพวกอะไรได้เลยนะคะเนาะแต่วันนี้นะคะแขกจะมาทําแบบสไตล์ของอิตาเลียนคนอิตาเลียนเขาทําทานกันนะคะแขกก็จะใช้อันนี้ล้างสะอาดแล้วเนาะแขกก็ตั้งหม้อน้ําต้มแล้วใส่เกลือไปแล้วนะคะทุกคนเนาะแขกก็จะเอาไปต้มก่อนบางคนเขาชอบออกรสขมนะเขาจะไม่ต้มเขาก็จะผัดไปเลยแต่ว่ามันขมเกินไปแขกไม่ชอบแขกก็จะวิธีเอาไปต้มก่อนนะคะเอาไปต้มก่อนเอาไปต้มแล้วก็มาเทน้ําออกแล้วเราถึงจะไปผัดอีกทีหนึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือนำบรอกโคลีไปต้มลวกน้ำร้อนก่อนแล้วค่อยเอาไปผัดถ้าสำหรับใครชอบขมรสขมนะคะก็สามารถผัดได้เลยแต่แขกลวกนะคะทุกคนลวกแล้วก็แขกก็จะทำใส่กับไส้กรอกนะคะไส้กรอกของอิตาเลียนนะคะเพื่อนเพื่อนไส้กรอกของอิตาเลียนแล้วแขกก็จะใส่พริกใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยแต่พริกกะนิดเม็ดเดียวก็เผ็ดมากแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นพริกเผ็ดมากพันเม็กซิโกนะคะมีไส้กรอกมีออยน้ำมันพืชหรือว่าออยมะกอกก็ใช้ได้นะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะก่อนอื่นก็ขอเอาบรอกโคลีไปต้มก่อนนะคะก็จะรวบรัดตัดตอนไปเลยนะลวกต้มใครก็ทำเป็นนะคะก็เราไปดูวิธีทำต่อไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือบรอกโคลีที่แขกลวกเสร็จแล้วนะคะโอ้โหควันขโมงฉงเฉงอยู่เลยนะคะเนาะลวกเสร็จแล้วเทน้ำออกนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนถ้าชอบทานแบบเป็นสลัดเนาะต้มแล้วก็สามารถหรือว่าลวกเอาไปกินกับน้ำพริกได้นะคะเอาไปกินกับน้ำพริกได้หรือว่าเก็บมาแล้วถ้าใครปลูกไว้เยอะนะคะบรอกโคลีเล็กแบบนี้สามารถเอามาผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะตีพริกตีกระเทียมใส่ก็อร่อยนะคะทุกคนอันนี้แขกลวกเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปผัดใส่กับไส้กรอกเลยนะคะเอาไว้เป็นอาหารมื้อเที่ยงนะคะทุกคนไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะค่ะทุกคนหลังจากที่เราลวกผักไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมาทำผัดเลยค่ะก็เปิดแก๊สแล้วนะใส่ออยล์ลงไปใส่จะอันนี้แขกใช้ออยน้ำมันมะกอกเนาะเพื่อนๆไม่มีออยน้ำมันมะกอกก็ใช้น้ำมันพืชนะคะอย่าไปซีเรียสพอใส่ออยลงไปเสร็จแขกก็พริกกับกระเทียมนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือพริกกับกระเทียมแขกก็จะหั่นลงไปใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะอันนี้แขกใส่เม็ดเดียวเพราะว่าพริกอันนี้มันเผ็ดมากแขกก็จะใส่แค่เม็ดเดียวนี่แหละทุกคนจ๋าแล้วก็หั่นลงไปกระเทียมหั่นเป็นชิ้นไม่ต้องเล็กมากไม่ต้องใหญ่มากนะทุกคนโอเคเนาะก็ไปแบบนี้ก็ผัดกระเทียมไอ้เนี่ยเจียวกระเทียมกับพริกเข้าให้หอมให้สุกดีก่อนนะคะท
ถ้าเราผัดแบบนี้แล้วนะคะทุกคนเราสามารถที่จะเอาไปทำแบบเป็นแฮมเป็นอะไรเบเกอร์ถ้าเรามีขนมปังแบบนี้หรือมีขนมปังแบบไหนนะเราก็ไปทำเป็นเบเกอร์เราก็ผ่าครึ่งเนาะแกนี้แขกก็ผ่าครึ่งขนมปังไว้นะคะเอามาทำเป็นแบบเบเกอร์ได้ค่ะทุกคนนี่แหละแกก็จะเอาไส้กรอกใส่ลงไปใครจะใส่ผักลงไปผัดก่อนก็ได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าคนไหนที่ไม่เอาไส้กรอกมาผัดแบบนี้คุณสามารถถ้ามีเตาฟืนเตาไฟหรืออะไรเตาย่างหรืออะไรก็สามารถเอาไปย่างได้นะคะแต่แขกไปย่างแขกก็จะเอาไส้กรอกใส่ลงไปนี่เลยค่ะเอาไส้กรอกใส่ลงไปแบบนี้เลยฮะแขกก็เอาไส้กรอกใส่ลงไปผัดแบบนี้เลยทำให้ไส้กรอกมันสุกสักหน่อยนึงดังนั้นเหรอเนาะเอาใส่ไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวไส้กรอกนะพอเราผัดกับผักนะมันก็จะสุกไปเรื่อยๆทุกคนพอได้แบบนี้แล้วแขกก็จะใส่อะไรใส่นี่ผักลงไปผัดเลยนะคะใส่นางเอกของเราลงไปผัดเลยค่ะทุกคนไส้กรอกนะใช้ไส้กรอกหมูธรรมดานี่แหละค่ะแต่อันนี้มันเป็นไส้กรอกของอิตาเลียนเขาทำเนาะถ้าใครไม่มีก็อย่าไปซีเรียสนะคะแต่ก็จะใส่ผักลงไปแล้วทีนี้เราไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะคะเพื่อนๆเพราะว่าผักนี่มันยังไม่สุกดีนะเพราะเราแค่เอาลงไปลวกแล้วไส้กรอกเขาก็ยังอยู่ในนี้เนาะเราก็จะผัดทิ้งไว้แบบนี้แขกก็จะใส่เกลือไปหน่อยนะคะจริงๆตอนที่แขกลวกผักแขกใส่เกลือไปแล้วนะทุกคนใส่เกลือไปแล้วด้วยเอาเราก็จะใส่ลงไปหน่อยแต่อย่าไปใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะเค็มค่ะเพราะว่าจริงๆไส้กรอกนะเขาก็มีใส่เกลือใส่อะไรลงไปอยู่แล้วนะทุกคนเนาะนี่พอเราใส่ไปแล้วก็คลุกเคล้าผัดไม่ใส่น้ำมันหงน้ำมันหอยอะไรเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะเอาไปทานแบบนี้เลยเป็นอาหารจานสองได้เนาะจะเป็นอาหารมื้อเย็นได้อะไรได้นี่แขกก็ผัดทิ้งไว้แบบนี้ถ้าแขกก็จะเอามาผักมาโปะโปะไส้กรอกไว้เขาจะได้สุกๆนะคะทุกคนพอเราใส่แบบนี้ก็เปิดไฟพอปานกลางถึงขนาดอ่อนนะทุกคนแล้วก็หาฝาหม้อมาปิดไว้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันสุกแขกก็จะหาฝาหม้อมาปิดไว้ก่อนแล้วเราก็ต้องมาคอยคนคอยกลับด้วยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนอันนี้แขกก็ผัดมาจนสุกแล้วนะทุกคนเห็นไหมก็หน้าตาน่าทานเห็นไหมคะผัดมาจนสุกแล้วทีนี้เราก็ไปจัดใส่จานไปใส่ขนมปังได้เลยค่ะเอาละทุกคนทีนี้เราก็นี่จัดใส่จานแบบนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราจะไปทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์เราก็ทำไงเพื่อนๆก็ผ่าไส้กรอกนะคะผ่าไส้กรอกออกมาแล้วก็แบะเขาออกมาค่ะโอเคพอเราผ่าไส้กรอกออกมาได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะขนมปังที่แขกผ่าไว้เนาะถ้าเพื่อนๆมีขนมปังแบบไหนเพื่อนๆก็ใส่แบบนั้นนะคะเราก็จะเอาผักบรอกโคลี่ที่เราผัดไว้ใส่ลงไปก่อนนะเพื่อนๆอันนี้แขกทานคนเดียวเนาะแขกก็ทำเยอะตลอดไม่มีอ่ะไม่ทำไม่เยอะทำเยอะตลอดนะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะใส่ไปแบบนี้นะคะเพื่อนเห็นป่ะนี่เนาะใส่ขนมปังใส่ผักไปแบบนี้แล้วเราก็เอาไส้กรอกมาวางนี่ค่ะเพื่อนๆเอาไส้กรอกมาวางแบบนี้เนาะแล้วก็ปิดไปนี่ก็เราก็จะได้แล้วนะไปทานแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้เราก็สามารถทานได้ถ้าใครไม่ทำแบบนี้ทำเป็นเบเกอร์แบบนี้ก็จะเอาไปทานแบบนี้ก็ได้นะคะทานแบบนี้ก็ได้เนาะนี่แหละ
ก็ทำง่ายๆปลูกผักไว้เยอะก็ต้องกินผักนี่แหละเพื่อนๆเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ